ซองโปสกำลังถูกจับตามองเป็นอย่างมากสำหรับคุณแม่หน้าแบ๊วอย่างเจนี่เทียนโพสวันหลังมีข่าวลือหย่าสามีมิกกี้อัลพาดณป้อมเพชรออกมาซึ่งหลายคนก็เฝ้ารอว่าเจนี่จะออกมาพูดอะไรหรือไม่โดยล่าสุดเจนี่ได้เคลื่อนไหวอีกครั้งผ่านอินสตาแกรมโพสต์คลิปภาพน่ารักน่ารักพาลูกสาวสุดที่รักน้องโนล่าไปทำอาหารที่โรงแรมดังซึ่งเจนี่ได้เขียนแคปชั่นไว้ว่าคนหนึ่งมาทำไข่เจียวอีกคนมากินช็อกโกแลตความสนุกนี้มีถึงวันที่31นี้เท่านั้นนะคะแอนเทอร์เรชันแบงโกและคลิปนี้คนก็คอมเมนต์กันรัวๆอีกแล้วนอกจากความน่ารักของคู่แม่ลูกคนก็โฟกัสที่ความสวยของเจนี่ที่วันนี้มาในลูกสายกระโปรงสั้นขาเล็กขาสวยมากแม่และก่อนหน้านี้ที่เจนี่โพสต์ภาพสวยรับบทนางแบบเรียกว่าแต่ละช็อตสวยสะกดสายตาจนแฟนๆพากันกระหน่ำคอมเมนต์ถึงความสวยของเจนี่เป็นเสียงเดียวกันเช่นกัน